ศักดิ์สุวรรณศรีเนี่ยกับพวกนะครับซึ่งกําลังสอบปากคําในฐานะพยานนะที่เป็นผู้ที่ร้องในการยื่นถวายฎีกาต่อนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านองค์คมนตรีนะครับกําลังสอบอยู่ที่ปปปนะแล้วก็สืบเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนมาจากคนรักดีเอสไอนะครับมากกว่า10เรื่องในการทุจริตนะครับแต่วันนี้จะมี5เรื่องที่เรามายื่นต่อผู้การปปปนะครับซึ่งได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับถึงเนื้อหาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับสาระสำคัญในวันนี้ก็มีการเรื่องของการต้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนะครับมือขวาของรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนะซึ่งเข้าไปร่วมในการนะครับบังคับขู่เข็นนะในการเรียกรับสินบนนะครับในบัญชีคดีพิเศษคดีหนึ่งนะซึ่งมีเป็นทำเป็นกระบวนการนะครับทำกันเป็นกระบวนการผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้รวมทั้งมือขวาของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเป็นมือขวาระดับนะมือขวาโดยตรงแล้วก็เป็นคนสำคัญของกระทรวงยุติธรรมนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอระดับสูงนะในการที่เข้าไปเรียกรับสินบนนะครับคดีพิเศษคดีหนึ่งนะซึ่งมีเงินจำนวนมากกว่านะครับมากกว่า500ล้านบาทนะครับในการที่มีการไปเรียกทั้งหมดนะครับวันนี้ที่เรามาร้องนี่คือ13รายสำคัญนะ13รายสำคัญแล้วก็มีกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด6คนนะครับรวมทั้งมือขวาของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ด้วยนะอันนี้เป็นคดีที่1คดีที่2เป็นคดีของการหัวประมูลในการซื้อเครื่องดองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการหัวประมูลในการจัดซื้อเครื่องมือเนี่ยนะครับสองอธิบดีนะสองอธิบดีแล้วก็ผู้บริหารนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะที่ไม่ใช้วิธีการถูกต้องนะครับมูลค่าก็ความเสียหายก็เป็นร้อยล้านนะครับอันนี้เป็นเคสที่สองเคสที่สามก็เป็นเรื่องของการที่มีการนะครับแต่งเครื่องแบบของ PR ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่มีตำแหน่งเพียงแค่ C8 แต่ไปใส่บั้งเนี่ยเป็น C9 ซึ่งไม่มีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายอันนี้เป็นเคสที่3เคสที่4ก็เป็นเรื่องของการชู้สาวนะครับเรื่องของความการใช้ความเป็นชู้สาวเนี่ยระหว่างผู้บริหารนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับกับภรรยาของเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษคนหนึ่งนะแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะครับถูกถ่ายรูปได้นะครับโดยคนในกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าไปยึดนะครับในการปล้นนะครับร่วมกันปล้นนะโดยผู้บริหารระดับสูงกับพวกนะครับรวมแล้วประมาณ10กว่าคนนะในการร่วมกันปล้นเนี่ยนะครับแล้วก็กันโชคแล้วก็ทำการต่างๆนานาบังคับขู่เข็นนะครับเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ย13รายในการยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบนะครับหาภาพที่ตัวเองนะครับไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันเนี่ยนะครับในต่างประเทศนะแล้วก็มีการเอาไปตรวจโดยประการบังคับขู่เข็นนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ด้วยครับว่าในการแถลงข่าวเมื่อตอนปลายปีนะครับที่ผ่านมาในเรื่องของที่มีการบอกว่าชุดไทรีปราบยานะครับผมคิดว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินอาจจะรับข้อมูลจากนะครับมือขวาคนสนิทไปเนี่ยในทางที่ผิดนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับเรื่องไทรีปราบยาเนี่ยไม่มีจริงนะแต่เป็นเรื่องของการที่มือขวาของท่านนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียกรับสินบนนะในการปล่อยอายัดบัญชีมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสมศักดิ์ควรจะรับทราบแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องของการลักลิฟต์นะครับลากลิฟต์ซึ่งอันนี้เรามีคลิปวิดีโอนะครับนะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับได้ให้การกับคณะกรรมการวุฒิสภาแล้วนะครับว่าเป็นการลักทรัพย์นะครับไม่ใช่ว่ามีการเอาไปขออนุญาตไปทําโต๊ะวันนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินพูดนะครับอันเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางปปกำลังรอเอกสารกลับจากปปช.ในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับ
สี่เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของการยื่นถวายฎีกาเกือบทั้งสิ้นนะมันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์นะเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับคดีชบานะซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันนะครับเรามีภาพหลักฐานของการที่ไปเรียกรับสินบนนะครับแล้วเราก็มีพยานคนที่ทำคดีนี้มาให้การกับปปป.อยู่นะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอัยการเนี่ยอัยการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปร่วมค้นในการตบทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้ประสานทางอัยการสูงสุดแล้วขอมีการตั้งกรรมการสอบอัยการอมตะนานี่เอ่ยชื่อเลยอัยการอมตะนะครับ1คนนะที่มีภาพไปเกี่ยวข้องในการค้นประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์นะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปร้องกรรมการสิทธิ์นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชู้สาวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยปรากฏภาพนะครับยิ่งกว่าที่ตั้มแถลงเมื่อเช้านะความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างผู้บริหารนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับเมียเพื่อนผมเองนะภรรยาเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็ไปทำกันที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการมาริดรอนสิทธิ์บังคับขู่เข็น13คนนะครับอันนี้เราจะไปร้องกสม.นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ในสัปดาห์นี้ก็ต้องรบกวนพี่สื่อมวลชนนิดนึงเพราะว่าผมก็จะเปิดโปงกระบวนการของ DSI เนี่ยในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหลายคดีมากกว่า10คดีนะครับซึ่งพอดีเราทำเอกสารไม่ทันนะครับแต่หลักฐานเรามีหมดแล้วเดี๋ยวเพียงแต่ว่ากำลังเอามายื่นทั้งหมดเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินวันพฤหัสนะครับแต่ยื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกเนี่ยซึ่งมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านนะครับมูลค่าเป็นพันล้านทั้งหมดนะเอาเป็นว่าทางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยเขาสามารถยืนยันได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนนะครับมีคนที่ถูกร้องนะที่ถูกใช้เงินน่ะมาเป็นพยานเอางี้ป่ะนะครับวันนี้เรามาแจ้งอีก4เดิมเราแจ้งไว้แล้วทั้งหมดเกี่ยวพันทั้งหมดเนี่ยในคดีเนี่ยไว้2คดีนะครับแต่วันนี้วันนั้นเป็นสืบสวนแต่วันนี้จะเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษจริงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางปปเนี่ยได้ไปสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ามีมูลความจริงว่ามีการเรียกรับเงินจากมือขวาของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินกับพวกนะครับมูลค่าก็หลายร้อยล้านบาทอันนี้เดี๋ยวเป็นหนึ่งในที่เราจะต้องแจ้งคืออย่างนี้ครับเคสของ DSI เนี่ยนอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของสถานทูตซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ดักพานก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องของ191กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาจะมีการประชุมกันซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการบูรณาการกันในการมาดำเนินการที่ปปป.นะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้รอพี่โจ๊กนะครับประชุมกับทางปปก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมจะแจ้งก็คือเรื่องของ4เจ้าที่ DSI นะครับเป็นผู้วางแผนในการปล้นทรัพย์นะครับคนจีนบ้านคนจีนที่ชลบุรีก็คือ4คนเนี้ยจะเป็นผู้บริหารระดับสูง2คนนะระดับผู้อำนวยการเลยนะครับซึ่งเป็นมือขวาของอธิบดีด้วยนะครับนะในการไปวางแผนในการปล้นทรัพย์บ้านคนจีนที่อ้างว่ามีเงินสด400ล้านอันนี้คือ4คนเนี้ยจะเป็นคนที่วางแผนในการจ้างคนไปปล้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการร้องในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเคสหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการกับในเรื่องของการทุจริตนะครับในเรื่องการสอบเลื่อนตำแหน่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะร้องในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีคนสนิทของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสามารถนำข้อสอบเนี่ยนะครับมาที่อ้างว่าให้สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบเนี่ยนะครับเอามาให้บุคคลภายนอกเฉลยข้อสอบแล้วก็สอบได้เลื่อนตำแหน่งนะครับคนที่สนิทกับอธิบดีนี่สามารถสอบได้เลื่อนตำแหน่งทั้งหมด
โดยรู้ข้อสอบล่วงหน้าอันนี้เดี๋ยวเราก็มีหลักฐานสามารถมีพยานยืนยันมาสอบแน่นอนที่ปปป.นะครับหลายๆเคสที่เรามีทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นการทุจริตกันมานานนะทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยคือเรามีพยานหลักฐานนะครับที่เกี่ยวพันกับผู้บริหารของกรมแล้วก็เรื่องชู้สาวด้วยนะครับที่เกี่ยวพันกับผู้บริหารของกรมกับเมียเพื่อนผมเองนะภาพเนี่ยผมคิดว่าทางน้ำก็เคยเห็นแล้วล่ะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ปปป.เขาดำเนินการดีกว่าแล้วให้กสม.เขาเป็นคนดำเนินการนะครับคืออย่างนี้ครับในคดีนั้นเป็นคดีที่บ้านเขาเรียกว่าเป็นคดีที่อ้างมีการสมคบยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการอ้างคดีพิเศษขึ้นมานะของประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนเรเวอร์เนี่ยครับแต่มันไปเกี่ยวพันกับคดีชบาแล้วก็มันเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของยาเสพติดแต่แล้วก็มีกระบวนการเหล่านี้ก็ไปอายัดบัญชีนะแล้วก็มีคนดังๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ทรัพย์สินที่มีการถูกอายัดกันเนี่ยนะครับในบัญชีต่างๆเหล่านี้นับหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปล่อยอายัดเป็นว่าเล่นนะครับโดยทีมงานของมือขวารัฐมนตรีกับพวกนะครับอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานค่อนข้างชัดเจนมีการปล่อยอายัดมีการระบุชัดเจนครับอันเนี้ยคือเขาโดนคดีแต่ว่าทางเท่าที่ผมทราบคือทางพนักงานอัยการก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะนั่นแหละคือเรื่องของ DSI มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนจีนนะที่คุณชูวิทย์พูดถึงคนจีนนะแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันจะต้องทลายกระบวนการของ DSI มานานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่ดีมาบริหารราชการแผ่นดินนะในกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ฉันทู่สาวเนี่ยกับลูกจ้างในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นเมียของเพื่อนผมเองเนี่ยผมคิดว่าคนแบบนี้ไม่ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารในองค์กรของกระทรวงยุติธรรมก็คือในกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็ยังใช้สิทธิ์มาเป็นส่วนตัวหลังจากที่ตัวเองเนี่ยไปทำชั่วแล้วนะไปมีชู้สาวกับเพื่อนผมแล้วเนี่ยนะไม่พอใจที่ถูกลูกน้องเนี่ยเอาไปแชร์กันในกรมสอบสวนพิเศษนะครับจึงเข้าไปใช้ในการละเมิดสิทธิ์นะครับในการตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือในการป้นโทรศัพท์มือถือไปนะแล้วก็เอาไปตรวจนะครับ